สวัสดีครับผมป๊อกธเนศวงทองครับผมดร.นาทวินเอ็มปรีดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการว้าววิทย์ช่วยเศรษฐกิจชาติรายการที่นำเสนอผลงานอันสุดยอดของนักวิจัยไทยที่คุณผู้ชมได้ชมแล้วจะต้องร้องว้าวเห็นประโยชน์ของงานวิจัยและความเก่งของคนไทยกันครับตอนสารรักษาสภาพน้ำยางยุคใหม่ปีนี้นะนาวราคายางเนี่ยไม่ค่อยดีเลยนะชาวสวนยางแถวบ้านพี่ส่วนใหญ่นะก็รายได้ลดลงเนี่ยรวมถึงสวนยางของพี่ด้วยพี่ป๊อกมีสวนยางด้วยหรอแอบรวยนะครับพี่มีเยอะไหมอ่ะก็นิดๆหน่อยๆอ่ะ2ต้นอันนี้เขาไม่เรียกสวนนะพี่หรอว่าแต่ช่วงนี้ครับเศรษฐกิจไม่ค่อยดีหลายประเทศเนี่ยลดการนำเข้าน้ำยางจากไทยจีนเองก็เหมือนกันหันไปผลิตเองละยากจริงๆด้วยอ่ะน้ำยางก็ขายได้ราคาไม่ดีนะสุขภาพชาวสวนยางเองก็แย่นะเพราะว่าสารกันน้ำยางบูดเนี่ยทั้งเหม็นแล้วก็ฉุนนี่จะมีวิธีไหนที่ช่วยชาวสวนยางได้บ้างเนี่ยมีแน่นอนครับพี่ป๊อกอยากรู้ใช่ไหมไปดูกันเลยนักวิจัย M-Tech สวทช.พัฒนาสารรักษาสภาพน้ำยางยุคใหม่หรือสารแท็บส์สำหรับใช้รักษาสภาพน้ำยางสดก่อนการแปรรูปและน้ำยางข้นหลังการแปรรูปแทนการใช้แอมโมเนียซึ่งมีกลิ่นฉุนรุนแรงและยังต้องใช้ร่วมกับสารเคมีชนิดอื่นๆที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพแต่การใช้สารแท็บส์จะทำให้ได้น้ำยางที่มีคุณภาพดีไม่มีกลิ่นฉุนไม่ก่อให้เกิดมลภาวะในอากาศมีความปลอดภัยต่อสิ่งมีชีวิตและไม่มีสารก่อมะเร็งตกค้างในผลิตภัณฑ์ผลการทดสอบพบว่าเมื่อเติมสารแท็บส์ปริมาณมากกว่า 0.3% สามารถรักษาสภาพน้ำยางได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นระยะเวลาได้มากกว่า1เดือนเทียบได้กับน้ำยางที่เติมแอมโมเนียปริมาณ 0.7% และจากการทดลองผลิตน้ำยางข้นโดยใช้สารแท็บร่วมกับโรงงานผู้ผลิตน้ำยางข้นจำนวน8แห่งพบว่าน้ำยางข้นที่ผลิตโดยใช้สารแท็บมีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานสากลแต่มีต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่น้ำยางและสามารถพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เฉพาะทางที่มีราคาสูงขึ้นได้เช่นผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ผลิตภัณฑ์สำหรับเด็กเป็นต้นว้าวว้าวว้าวโอ้โหนาวสุดยอดจริงๆเลยอ่ะเจ้าสารแท็บเนี่ยเรียกได้ว่านะดีต่อเกษตรกรชาวสวนยางมากๆดีต่อคุณภาพน้ำยางและที่สำคัญนะดีต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยใช่แล้วครับพี่ถ้าเกิดว่าเกษตรกรมาใช้สารแท็บกับน้ำยางที่เพิ่งกรีดมาแล้วนะครับก็จะสามารถรักษาคุณภาพของน้ำยางไว้ได้ยาวนานขึ้นโดยที่ไม่สูญเสียคุณภาพเลยโรงงานนะก็จะได้น้ำยางคุณภาพดีไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและก็มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นน้ำยางข้นยางแผ่นหรือว่ายางแท่งช่วยให้อุตสาหกรรมยางพาราของไทยนะก้าวไกลไร้คู่แข่งไปเลยหากคุณผู้ชมสนใจหรือต้องการข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัยเพิ่มเติมสามารถโทรศัพท์สอบถามได้ที่02-564-8000หรือที่ Facebook NASA สวทช.ครับแล้วกลับมาพบกับเรื่องราวสาระดีๆทางวิทยาศาสตร์และผลงานอันสุดยอดของนักวิจัยไทยที่จะทำให้คุณผู้ชมต้องร้องว้าวได้ใหม่ในครั้งหน้ากับรายการว้าววิทย์ช่วยเศรษฐกิจชาติสำหรับวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ